สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับโอ้โหบรรยากาศวันนี้นะครับฝนตกทั้งคืนนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดูนะครับสภาพอากาศท้องฟ้าปิดนะครับท้องฟ้าปิดที่บ้านจำปาดงนะครับปูเล่นน้ำนะครับปูเล่นน้ำทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนแล้วก็ทั้งวันนะวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับเนี่ยโอ้ปู่ปริจิตนะครับผมโอ้องค์บริวารเวลาเนื้อปูนโดนน้ำฝนนะครับสีก็จะเป็นเข้มเข้มขึ้นนะครับผมโอ้งามครับพี่น้องบรรยากาศดูลมแรงลมแรงนะครับดูนะครับลมนะครับเช้านะครับที่นาลุงพลนะครับผมออกไปข้างนอกว่าไหนนะครับเนี่ยฝนตกมาเก็บบรรยากาศภายในโดมนะครับอาฟาเอฟซีเป็นร่องลมมรสุมนะครับเข้าปกคลุมพื้นที่ทั่วทั้งภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับอีสานนะครับตกเกือบทั่วทุกสารทิศนะครับเราเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับไปไหนมาไหนก็พกร่มติดตัวไปด้วยนะครับร่มติดตัวไปด้วยบรรยากาศเช้านี้เก็บมาฝาก FC นะครับผมนี่ปู่ปาริจิตนะครับปู่ปาริจิตเล่นน้ำทั้งคืนนะครับเป็นเรียวนะครับเป็นเรียวสั้นๆนะครับผมฝากติดตามเพจด้วยนะครับ MU นายผู้ติดตามจะครบ 10,000 ท่านแล้วนะครับตอนนี้ 9,900 กว่าท่านแล้วนะครับก็ใกล้ 10,000 ละขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกการซัพพอร์ตนะครับดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับเพจ MU นายนะครับผมทาง Facebook นะครับใครที่ติดตามแล้วก็คงจะทราบอยู่ดีว่าเอ็มลงคลิปตลอดนะครับควบคู่กันไปกับ YouTube นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับถ่ายเรียวด้วยถ่ายเรียวด้วยเดี๋ยวไปลงเรียวในเพจด้วยนะครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากชาวเพจด้วยเนาะแล้วก็ชาว Facebook ชาว YouTube นะครับตอนนี้ฝนก็ยังต่อเนื่องนะครับเนี่ยดูละอองฝนนะครับจะมีละอองมาตกลงเม็ดนะครับลงเม็ดนะครับหนามากดูตรงนี้นั้นก็รู้เลยเนี่ยน้ำหยดติ้ง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 ตรงนี้นะครับเนี่ยมาจากประมาณนี้นะครับบรรยากาศส่วนฝั่งนู้นนะครับป่าฟื้นนะครับก็ใส่เสื้อกันฝนนะครับเดินครัวกลางแม่ครัวก็เข้าครัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจะพาไปดูบรรยากาศที่ครัวกลางด้วยนะครับผมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ดูทั้งวันนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับอุดรนะครับอาทิตย์นี้คาดว่าน่าจะได้กลับไวนะเพราะฝนตกเนาะฝนมันตกน่าจะได้กลับไปกว่าทุกๆครั้งนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะครับดูท่าละมันตกแต่เมื่อคืนตกแรงมากเอ็มนอนอยู่ร้านกาแฟนะครับบึ้มบึ้มบึ้มได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าประมาณกี่โมงไม่ได้ตื่นดูนาฬิกาก็น่าจะดึก5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโหตกแรงมากสภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับมาอัปเดตส่วนทีมงานลุงพลก็ยังอยู่ที่บ้านของลุงจิมมี่นะครับลุงจิมมี่ก็คาดว่าน่าจะเดินทางกลับวันนี้หรือเปล่านะครับเห็นป้าพูดเมื่อวานนะครับเห็นป้าบอกอาจารย์บอกก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับที่นาลุงพลป้าแตนนะครับดูความสวยงามขององค์ปู่นะครับแล้วก็องค์บริวารนะครับ
มาอัปเดตบรรยากาศเนาะส่วนด้านหน้านะครับเราดูด้านหน้าด้านหน้านี่นะครับก็ชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำหญ้าก็เขียวนะครับหญ้าข้างองค์ปู่ตรงเนินสโลปนะครับหญ้าติดแล้วนะครับเขียวขจีเลยการโดยรอบนะครับเมื่อวานก็ได้ไปทำบุญนะครับกับป้านะครับก็ได้ลงคลิปไปหลายๆช่องที่วัดห้วยน้ำเที่ยงนะครับบรรยากาศก็แบบนี้แล้วฝนตกกำลังจะแห่ต้นกันหรือว่าต้นเงินนะครับฝนตกมาก็เลยไม่ได้แห่ก็เลยได้เอาเข้าศาลาเลยนะครับเอาเข้าศาลาเลยประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดที่นาลุงพลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอู้ลมเลยน้องลมแง่งๆลมแรงมากนะครับเสือแขนเหี้ยวกับประเดี๋ยวมาคิดว่ามันจะร้อนนะครับมันไม่ร้อนนะครับพอฝนตกมันจะมีลมก็มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาเจอกันประมาณครึ่งวันนะวันนี้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นคุณและสวัสดีครับ